เลยดีกว่านะคะของว่าที่ลูกเขยเขยใครอ่ะไม่รู้ว่าจะพูดคำนี้เต็มปากได้หรือเปล่าณเดชน์ยาย่าไงอ๋อวันเกิดของแม่ปลาใช่ไหมแม่ของน้องยาย่าวันเกิดแม่ปลาแม่ยาย่ามาดูซิว่าที่ลูกเขยเนี่ยก็ทำอะไรบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเท้าความไปอย่างนี้ก่อนนะคะก็คือเมื่อวานนี้เป็นแบบวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของแม่ปลานะคะแม่ของยาย่านั่นแหละยาย่าก็ขอลงภาพแบบโมเมนต์น่ารักน่ารักก็มีทั้งรูปเค้กภาพเดือดสวยๆของคุณแม่รวมถึงช็อตแม่ลูกคู่กันแบบนี้เห็นแล้วมันชื่นใจนะพี่แจ็คนะแล้วก็เขียนคำอวยพรว่า Happy Birthday to our Super Mummy ค่ะขอให้มัมมี่เนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพร้อมข้อความภาษาอังกฤษว่าแปลมาให้แล้วจ้ะขอให้สมหวังทุกสิ่งที่แม่ปรารถนาพวกเรารักแม่มากค่ะเที่ยงคืนที่ผ่านมาก็มีแบบว่าวิดีโอคอลแบบเซอร์ไพรส์กันค่ะและเค้กที่เห็นเนี่ยก็มาจากทุกคนในครอบครัวนั่นแหละค่ะก็มีคนในวงการบันเทิงนะมาร่วมอวยพรด้วยเยอะเลยค่ะมีพี่สาวที่น่ารักด้วยคุณอ้ําพัชราภาพี่เคนธีรเดชพี่ณัฐมีเรียแล้วก็สาวเจนี่ด้วยนะคะแต่ยังค่ะเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วใช่มั้ยว่าว่าที่ลูกเขยอย่างพี่ณเดชล่ะพี่ณเดชล่ะเค้ามีของขวัญอะไรนี่ตัดให้เลยว่าที่ลูกเขยแบรี่ณเดชค่ะลง IG story นะจ๊ะนี่รูปคู่กับแม่ปลาค่ะแล้วก็เขียนอวยพรว่าHappy birthday to Mum ปลามีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปงานนี้แม่ปลาก็รีสตอรี่แล้วกันนะคะโพสต์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แม่ปลาก็โพสต์ภาพตัวเองก็ขอบอกว่าขอบคุณทุกคำอวยพรเลยนะคะน่ารักดีก็เป็นบรรยากาศของสองบ้านนะคะที่แฟนๆเนี่ยรอดูนั่นแหละนะใช่นะคะส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของบันเทิงไทยรัฐนะคะขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังให้คุณแม่ปลามีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะขอบคุณแม่มากเลยนะคะทุกครั้งที่โทรไปแม่ก็ให้ความร่วมมือแบบให้สัมภาษณ์ตลอดเลยอ่ะคอมเมนต์ชื่อแม่ปลาหรือยังอยากไปสลับกับเพื่อนเธอนะแหมเธอจะเล่าเรื่องนี้เหรอแซวเล่นค่ะแซวเล่นค่ะ